นี่คือโบสุนิตาจันยาธนากรเดี๋ยวดีติกูลก็ได้ว่ากันไปประมาณนั้นปี3737ครับตอนนั้นยังไงเล่าเหตุการณ์หน่อยว่าคุณมาได้ยังไงเพราะว่าเรารู้ข่าวว่าคุณเนี่ยเสนอหน้ามาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไปใช้คำผิดใช้คำผิดสนิทกับ UST มากเมาส์หน่อยได้ไหม UST ได้ได้เป็นบอยแบนด์ในตำนานของเราเขาจะไม่ได้ดูเราใช่ไหมเอาเบิร์ตคนที่ดูแบบหน้าหวานหวานใสใสยิ้มแบ๊วแบ๊วเหมือนไม่มีอะไรครึ่งลูกครึ่งอ่ะนี่คือตัวจี๊ดของวงร้ายร้ายเลยโหทั้งร้ายทั้งปากและร้ายทั้งการกระทำร้ายปากด้วยเหรออัลเบิร์ต UAT เป็นคนเดียวที่เรียกโบว่าอีโบโอเครู้เรื่องค่ะคือในวิทยุจะดังแล้วล่ะเพลงคนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองแต่พอเนี้ยยอดขายมันพุ่งปรี๊ดเข้าไปอีกครับตอนที่คุณได้รู้ข่าวมาตอนนั้นร้านตลับหรือยังตอนแรกที่รู้ยังไม่ล้านค่ะตอนพี่ปอนโปรดิวเซอร์เราเนี่ยแหละธนาลวสุดโทรมาว่าโบล่ะทำอะไรอยู่เออได้ๆคุยกันไปตอนนี้ยอดขายเสียงของพี่ปอนอีกแล้วตอนนี้ยอดขายเรา 800,000 แล้วนะอุ้ยพี่ทำไมมันเยอะงั้นอ่ะคืออันนี้ก็ทำงานไปไม่รู้เรื่องทำงานวันต่อวันคิวที่ได้มาอะไรเงี้ยครับ800,000แล้วพี่พอแล้วพี่ไม่ต้องขายแล้วพอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่เวลาศิลปะหนังสือพิมพ์โปรยอะไรเงี้ยนักร้องสาวแก้มป่องกำลังจะเดินทางไปนั่นนักร้องทุกจะมีนักร้องสาวก็ฉันอ้วนเหรอฉันอ้วนเหรอโบเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนเราโดนบูลลี่เล็กๆอ่ะใช่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราตัวเท่าหมีเลยอ่ะเราเป็นหมีอ่ะเราตัวเท่าหมีอ่ะกินแม่งเลยพอไปทัวร์จังหวัดนี้อะไรอร่อยจังหวัดนี้อะไรอร่อยกินตัวแตกเลยพี่แล้วมันก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแล้วไม่มีใครเบรกด้วยนะCassette Club Cassette Club เมาส์ UST หมายถึงว่าฝึกหัดรุ่นเดียวกันอย่างนี้เหรอพี่ใช่ค่ะวิหลายคนเลยแหละผมว่าสมัยนั้นต้องเพลินไหมเพราะว่าหนุ่มๆหมดเลยปะหรือว่าเพลินเพลินยังไงวะใช่สับเพลินความสุขอยู่กับผู้ชายลายล้อมมีความสุขแต่เป็นเพื่อนกันไงพี่สนิทกับใครบ้างบ้างใน UST ก็อีเอกกี้ไงพี่เอกกี้ได้เลยตอนนั้นมันยังไม่เปิดเผยตัวตนเลยพ่อกบอ่ะพี่เอกตอนเข้มมันยังไงอยากรู้เลยอะไรจะนิ่งๆอะไรมันก็จะนิ่งๆเรียกโบว่าอีโบอะไรทำเสียงแมนๆแล้วมันจะสนิทกับอัลเบิร์ตพี่เป้ก็จะได้เจออัลเบิร์ตบ่อยอัลเบิร์ตนี่เป็นตัวแสบของกลุ่มจริงเหรอตัวจี๊ดเหรอตัวจี๊ดเหมือนเปเปอร์ก็จะดูแบบนิ่งๆคือแบบไม่คุณหนูว่าแบบจะมาคลิปลุกคลิปลุกคลิปคูส่วนไก่ก็จะแบบว่ากูมีโรคสิบตัวแต่เป็นคนที่เข้าถึงยากสุดก็คือต้องเข้าไปหาเอาเบิร์ดเดียวเราลืมไปอีกคนนึงนะมีอีกคนนึงเต็มกับกัปตันเต็มกับกัปตันกัปตันก็ไปสายพระเอกไงเฮ้ยกัปตันนี่ก็ตัวเลวเดี๋ยวแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นคนไม่หมายถึงสำหรับพี่เป้ไงตอนนั้นเขาก็เป็นสายพระเอกไปอะไรเงี้ยส่วนเต็มก็แบบว่าเด็กแกนนะโอ้โหอเลิร์ตอะไรเงี้ยโอ้กี่คนนะ UHC 6ค่ะ6แล้วครับพี่พร้อมนะครับพร้อมก็ได้จ้ะอ๋อไม่ได้เข้าแบบเปิดหัวแบบเป็นกันเองไปเรื่อยๆหรอ4 3 2พี่แกเป็นกันเองแล้วเนี่ยเป็นกันเองจริงๆกันทุกเรื่องหรอไม่จริงๆอ่ะก็อัดไปเลยดีกว่าใช่ป่ะแล้วก็คุยนี่อัดไปแล้วอ๋อเหรอมันก็เริ่มแล้วอ๋อเหรอแล้วไม่รู้ตัวแล้วค่อยนับ4 3ให้มี2จริงนับให้มันรู้ว่าเข้ารายการแล้วถ้ากันเองจริงผมไม่ค่อยชอบไอ้นี่เลยนะใช่ไอ้ตัวที่นับเนี่ยอันนี้เค้าอัดแล้วนะทำงานอัดรู้มั้ยไม่งั้นผมไม่พูดใช่มั้ยอ่ะวันนี้นั่งอยู่กับเนี่ยเค้าเรียกว่าเจ้าแม่ร้านตลับเจ้าแม่เลยเหรอเจ้าแม่ร้านตลับต้องใช้ทูบจุดคุยไหมเนี่ยวันนี้ผมกล่าวว่าจะเปิดตัวเขาด้วยเสียงนี้นะนี่เขาเริ่มรายการกันแล้วเหรอเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอเคนี่คือโบสุนิตาจันยาธนากรเดี๋ยวดีติกูลดีติกูลก็ได้เอ้าคุณก็ต้องเปลี่ยนนามสกุลแล้วสิเขามีให้เลือกไหมเดี๋ยวนี้เป็นใช้ของตัวเองก็ได้หรือใช้ของสามีก็ได้ใช่แล้วผมจะเรียกว่าโบสุนิตาจันยาธนากรนี่ไม่แฮปปี้เหรอก็ไม่ผิดก็ใช้ได้ก็ได้แต่เมื่อกี้ดูไม่แฮปปี้ในบัตรประชาชนจะเป็นลีติกูลอยู่ก็นิดนึงแค่นั้นเองสมัยร้านตลับยังลีติกูลอยู่ใช่ทุกวันนี้ก็ลีติกูลเพราะบัตรประชาชนเขาลีติกูลเขาไม่เปลี่ยนเลือกเป็นชื่อตัวเองนามสกุลตัวเองขอโทษแทนตัวเองไหมยังไงขอโทษแทนตัวเองทำไมเราไม่เปลี่ยนเพราะอะไรอ่ะมันชินชื่อมันใช่ตั้งแต่เด็กอ่ะอยู่ดีมาเปลี่ยนแล้วมันแบบอ้าวแล้วสามีมันดูไม่เข้าปะวะสุนิตาจันยาธนากรมีไม่ยึดเขาอะไรก็ได้เขาง่ายๆแป๊บนึงได้ไหมพี่นี่เริ่มให้คุณคุยเรื่องนามสกุลคุยเรื่องผัวเมียนี่มันเลยคำว่าครอบครัวไปแล้วนะทุกเรื่องคุยได้หมดในเจอตัวจริงคุยได้ทุกเรื่องคุยได้หมดเรื่องลูกสาวคุยได้ไหมล่ะได้เห็นไหมฮะคุยได้เรื่องอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ปีนี้จะ13แล้วค่ะเริ่มโตเป็นสาวแล้วผมเองก็เป็นคนนึงที่เพิ่งมีลูกเด็กๆจะโซนนิดนึงแต่ว่าพอเริ่มโตแล้วเริ่มนิ่งเริ่มมีโลกส่วนตัวเริ่มแบบว่า
แม่ห้ามลงรูปหนูนะถ้าจะเอาอะไรไปลงเนี่ยต้องมาให้หนูดูก่อนอะไรเงี้ยเริ่มมีความแบบว่าห่วงความใช้สกรีนตัวเองเยอะใช่นี่แหละโบสุนิตาลีดิคุณนะครับจบแล้วเราจะไปเรื่องเพลงยังไงวะเนี่ยมาถึงนามสกุลมาถึงลูกนี่แหละนี่ครับโบสุนิตาลีดิคุณโอเคเขาเรียกว่าเป็นนักร้องร้านตลับเห็นไหมเข้าได้เลยแล้วไม่ใช่ร้านตลับธรรมดานะเป็นร้านตลับแบบร้านตลับปิ้วเลยคืออะไรเร็วมากสุดยอดตบมือต้อนรับพี่โบด้วยนะฮะให้ดูเป็นร้านการหน่อยเปิดตัวนานมากเกี่ยวกับวงตระกูลและวงศาคณาญาติที่ได้พี่โบมานั่งในคลาสสิกครับเร็วมากยังไงเดี๋ยวเราคุยกันเราจะย้อนกลับไปในยุคนั้นเลยนะประมาณปี37ป่ะ37 38นี่เห็นไหมเก่งอ่ะแม่นแม่นแม่นเลือกตัวเลขผม7ขวบพอดีโอ้ยเด็กน้อยมากผมโทษมากตรงนี้เผื่อบางเรื่องผมตามไม่ทันช่วยตัดคำนิทีทำไมอ่ะให้เกียรติโบหน่อยโอ้ยตอนนั้นโบก็ประมาณ17 18อ้าวมันห่างกันสิทศวรรษทศวรรษเดียวอ้าวทำไมพูดแล้วไม่มั่นใจในตัวเองพวกเหรอเกียรติความชังงักของโบใช่เหรอหลังใหม่คุณยังเรียกเขาน้องน้องน้องอยู่เลยโอเคแล้วก็ไปประมาณนั้นปี37 37นะตอนนั้นยังไงเล่าเหตุการณ์หน่อยว่าคุณมาได้ยังไงเพราะว่าเรารู้ข่าวว่าคุณเนี่ยเสนอหน้ามาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวใช้คำผิดใช้คำผิดคุณเสนอตัวเข้ามาหรือพูดผิดคำนี้ใช้ไม่ได้ใช้คำว่าคือมาเป็นนักร้องที่กับมี่ได้ยังไงอย่างเงี้ยเพราะปกติส่วนใหญ่เขาจะมีแมวมองไงแต่คุณไม่มองไงคุณมาเลยไงโบเป็นเด็กโนเนมไงเนาะก็ต้องเล่านิดนึงว่ามายังไงใช่ป่ะคือว่าด้วยความที่อยากเป็นนักร้องของเราเนี่ยเราก็เลยเหมือนกับมีญาติที่อยู่ทางใต้แล้วเขาจัดคอนเสิร์ตเป็นคนจัดคอนเสิร์ตศิลปินใครมาก็จัดหมดเลยก็เลยว่าวิต้องรู้จักหลายค่ายแน่เลยก็เลยบอกว่าวิถ้าโบชั่นใช่ก็เลยโทรไปถามว่าถ้าโบจะไปแกรมมี่ไม่มีโทรศัพท์เขียนจดหมายเขียนจดหมายว่าเขียนจดหมายจ้าจากกรุงเทพไปหาดใหญ่นะจ๊ะบอกว่าถ้าโบจะไปแกรมมี่โบต้องติดต่อใครคะโบอยากเป็นนักร้องโบเขียนไม่ใช่ประมาณ15ได้มั้งครับอืมแล้วเสร็จแล้วก็มาเจอเขาอีกทีตอนประมาณ16เนี่ยมานั่งก็กินข้าวเจอตัวเป็นๆเอาแล้วแล้วก็กินข้าวโบก็ไม่ได้พูดถึงเพราะเห็นเขาไม่ตอบก็เลยไม่พูดอะไรอยู่ดีๆเขาก็ถามขึ้นมาว่ายังอยากเป็นอยู่ไหมนักร้องอ่ะนะอุ๊ยตาเป็นประกายเลยว่ายังอยากเป็นอยู่ค่ะยื่นหน้าเขาอย่างนี้เลยยังอยากเป็นอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะลองติดต่อพี่แดงดูพี่แดงเป็นผู้จัดการพี่มอสของจริงแหละนี่ของจริงเราก็เคยได้ยินชื่อพี่แดงอยู่อุ๊ยปีชาพักอุทัยเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าโบก็โทรไปสวัสดีค่ะพี่แดงพี่แดงว่าเดี๋ยวหนูก็ส่งเดมทำเสียงพี่แดงประมาณนี้เดี๋ยวหนูก็ส่งรูปมานะแล้วก็ส่งทำโปรไฟล์ตัวเองมาว่ามีอะไรแล้วก็ร้องใส่เทปมาสัก4-5เพลงตอนนั้นจำได้ว่าซื้อเทปเปล่าแบบ70นาทีอ่ะมันก็ต้องได้มากกว่า10เพลงมากกว่า10มีทุกแนวร้องทุกแนวอัดเต็มอัลบั้มคือแบบมีแต่เสียงโบแบบนั่นแหละฟังกันให้เพลินไปเลยแน่นไปเลยแน่นเลย23เพลงโดยประมาณแล้วยังไงต่อแล้วเสร็จแล้วก็นัดวันกันเอาเทปนี้มาส่งมาที่ตึกกันนี่เลยมาที่ตึกค่ะก็คือมาเจอน้ำเหม่งซึ่งตอนนี้น้ำเหม่งเสียไปแล้วค่ะก็เอาเทปนี้มาให้น้ำเหม่งซึ่งตอนที่ไปส่งอ่ะพี่เป้โกเหลือบไปเห็นด้านข้างข้างล่างเขาอะเป็นกล้องเลยเหรอมีกล่องที่เป็นเทปอะเต็มเลยอะคนสมัครเยอะคนสมัครเยอะมากแล้วมันไม่ได้อยู่บนโต๊ะใช่ไหมมันอยู่ข้างล่างมีพื้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตามมาก็อ่ะสมัครก็อยู่ที่ก่อนเลยใช่แล้วเราไปปุ๊บมันเหมือนเราขึ้นทางด่วนอะจ๊ะไปถึงปุ๊บแล้วแบบว่าแล้วเขาก็เปิดฟังเลยนะเดี๋ยวนั้นนะต่อหน้าต่อตาเราเลยใครเป็นคนเปิดฟังน้ำเหม่งคนน้ำเหม่งเป็นคนเปิดฟังแล้วพอน้ำเหม่งฟังแล้วน้ำเหม่งก็เริ่มแบบอุ้ยมีความอุ้ยอ่ะนิดนึงอุ้ยอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูมีแววมันดูดีหรือเปล่าวะแล้วก็งงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเริ่มเอาไปให้ผู้ใหญ่ฟังแล้วก็มีพี่นิกนี่แหละเนี่ยทำอย่างเงี้ยใครๆเขาก็ทำกันได้เอาแล้วเอาให้คนอื่นร้องมาหรือเปล่าแล้วก็เดินมาหน้าตาดีดีดีคนร้องหน้าตาดีเลยหน้าตาแบบดูยุคนั้นเขาฮิตลูกครึ่งกันไงใช่ไหมแล้วก็เดินไปใสๆแบ๊วๆหน้าตาลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าร้องเองจริงเหรออะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอ้ยกว่าจะทำมาได้เต็มอัลบั้มนี่ยากเย็นแสนเข็ญนะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยว่าพี่ก็นัดมาแล้วกันค่ะจะให้หนูร้องเนี่ยแล้วก็แล้วก็อุ้ยแล้วพี่ก็บอกมาด้วยว่าจะให้หนูร้องเพลงอะไรหิ้งแสงแต่ยุคนั้นนี่ใส่ไม่ดีตั้งแต่ยุคลึกๆแล้วพอทุกคนฟังไปแล้วแล้วยังไงเรารออีกนานไหมกว่าเขาจะบอกว่าไม่นานประมาณสักอาทิตย์กว่าๆเขาก็นัดมาเทสเสียงแล้วก็เก็บเสียงเราไว้แล้วพอฟังเสียงผ่านปุ๊บก็นัดทำภาพต่อเลยครับระบบของการเป็นเข้าสู่ระบบกันไหมเนาะเรียกว่าศิลปินฝึกหัดนั่นแหละเขาทำอะไรกันบ้างก็เรียกมาเซ็นสัญญาเสร็จแล้วก็เริ่มมีการเรียนร้องเพลงกับครูนิ่มสีฟ้าโอ้โหเดี๋ยวพี่นิ่มด้วยแบบ
อุ้ยสีฟ้าสุดๆนะยุคนั้นชื่อสีฟ้านี่คือยุคก่อนเวลาเรามีเทปเนี่ยเวลาเราได้ฟังเพลงมาเนี่ยเราจะต้องแกะปกแล้วก็มาดูว่าใครเขียนเพลงไหนแล้วแบบสีฟ้าเขียนที่ไรเนี่ยโดนทุกเพลงโอ้แม่เจ้าแล้ววันนี้เราตำนานช่วงนั้นสีฟ้าสอนสุดสิโหสุดแล้วอีกคนนึงคือแต่หน้าที่พี่โบแสดงออกก็คือโอ้โหสีฟ้าไม่ไม่ได้แสดงออกนะนั่นก็คือตื่นเต้นของเขาแล้วอ๋อละเคียเห็นปะล่ะผมเดาถูกแต่เขาตื่นเต้นเขาแล้วไงว่าคือตื่นเต้นใช่ใช่สีฟ้าเลยนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยในใจแล้วก็อีกคนที่สอนร้องเพลงเรื่อง voice ก็จะเป็นครูแหม่มสุกันดาซึ่งเราจะได้เจอในตรงคอรัสสุกันดาบุญยัตมิกตลอดใช่สีบรรทัดใช่ไหมในเทปอุ้ยคนนี้สอนอะไรอย่างเงี้ยแบบมันจะว้าวอยู่ในใจอะไรเงี้ยแต่ก็ออกตัวแรงมากว่าไปช้าๆนะคะหนูเรียนที่เกรดคือเรียนทีไรจะได้คะแนนแบบว่าเกรดน้อยๆอะไรเงี้ยซึ่งในห้องเรียนโบนี่ก็จะมีหูตัวแสบทั้งนั้นเลยแต่มีใครรู้ห้องเรียนห้องเรียนของโบจะมีพี่อิงพี่อ่ำโอ้โหแสบจริงพี่อ่ำพี่เน่งพี่ก๊อฟไวน์นอตเซเว่นพี่ก๊อฟนี่เขาแก๊งเลยนะแก๊งเลยแล้วก็มีโยโยสวัสดีแล้วก็มีจัสตินไม่รู้จำได้ไหมจัสตินแล้วก็มีโบจัสตินทิมเบอร์เลกไม่ใช่อันนี้ก็บินนี่สเปียร์แล้วค่ะคนละประเทศก็เนี่ยมีประมาณนี้ 7-8 คนเรียนด้วยกันก็จะมีอีกคลาสนึงก็จะเป็น UST กับอะไรอีกมากมายตรงนั้นค่ะเขาจะมีเป็น2กลุ่มสนิทกับใครสนิทกับใครตอนนั้นที่เรียนเอาจริงๆก็สนิทกับตรงพวก UST เพราะวัยมันใกล้กันพี่อิงพี่อ่ำเขาก็จะไปเกาะกลุ่มแบบเด็กโตแล้วก็จะเป็นเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยตอนวัยเท่าไหร่พี่ตอนเข้าไปมาสิบกว่าไง17-18แถวๆนั้นฮะเด็ก17-18กำลังสนุกเลยสนุกมากแสดงว่าสนิทกับ UST มากเมาหน่อยได้ไหม UST ได้ได้บอยแบนด์ในตำนานของเราเขาจะไม่ได้ดูเราใช่ไหมกลัวที่อยู่กับพี่ UST เนี่ยมี6คน6คนค่ะเริ่มจากใครก่อนดีแบบเอาหล่อๆอย่างกัปตันก่อนกัปตันกัปตันเป็นพระเอกพระเอกกัปตันเป็นคนตลกเอาหล่อกัปตันเป็นคนตลกเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เป็นคนที่คือแก๊งเนี่ยเขาจะมีคนที่ขี้แกล้งอยู่3คนก็คือตัวนำจะเป็นอัลเบิร์ตยูเอทีอัลเบิร์ตคนที่ดูแบบหน้าหวานหวานใสใสยิ้มแบ๊วแบ๊วเหมือนไม่มีอะไรลูกครึ่งอ่ะนี่คือตัวจี๊ดของวงไร้ไร้เลยโหทั้งไร้ทั้งปากและไร้ทั้งการกระทำไร้ปากด้วยเหรอโอ้ยใจเย็นเด็ดนี่ขนาดเรื่องเมื่อกี่ปีที่แล้วนะเขียนเคี้ยวเคี้ยวฟันโหแบบจุ๊บๆๆนี่เลยอ่ะอัลเบิร์ตยูเอทีเป็นคนเดียวที่เรียกโบว่าอีโบโอเครู้เรื่องถ้างั้นหนึ่งในหกไปวันนี้โดนไปหนึ่งที่เหลือคนอื่นเขาเรียกว่าโบโบอะไรเฉยๆอะไรเงี้ยเอาเบิร์ดนี่ร้ายปากร้ายนี่แสนร้ายแล้วก็จะมีเต็มอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรลูกคู่ลูกคู่เราแบบว่าไอ้นี่ไอ้เอาเบิร์ดจะวางแผนเต็มจะเป็นลูกคู่กับตันจะเป็นลูกคู่ใช่ใช่กับตันสามคนแก๊งเดือดแก๊งเป็นหัวโจกเลยโอเคแล้วไก่อะไก่อะไก่เขาจะเงียบๆนิ่งๆเข้ามุมของเขานิดนึงนั่งดูน้องๆเล่นกันเขาเป็นพี่โตไงพี่โตเปเปอร์เขาจะคลิปขู่คลิปขู่เหรอแต่มันก็จะมีแบบเข้าไปแกล้งบ้างในบางครั้งเหมือนกับว่าพอคนตัวโดนคือพี่เอกเอกชัยแล้ววันนั้นเรียกเอกชัยเอกชัยแล้วยังไม่เปิดตัวแล้วก็มีฉายาเป็นตอนนั้นเอกเอื้อด้วยเอกเอื้อเอกชัยเอกเอื้อเดี๋ยวนี้คืออะไรนะแล้วค่อยไปเป็นเอกกี้แต่จริงๆผู้ชายสมัย17-18วัยเฮี้ยววัยแกล้งวัยแบบจะดึงปงดึงเปียอะไรผมว่ามีวัยแล้วมันจะมีอย่างนี้มันจะมีเหตุการณ์อันนึงที่แบบโบมานั่งซ้อมเพลงกันก็เหมือนกับเฮ้ยมาซ้อมเพลงกับพี่ๆอยู่ในแบบห้องอัดห้องซ้อมจะมีพี่สาวเอนจิเนียร์คนนึงผมยาวมาแล้วไว้หนวดเราก็เล่าเรื่องผีกันอยู่แบบสมัยนั้นนะเนาะก็แบบว่าเล่าเรื่องผีกันตอนมืดดึกดื่นแล้ว3 ทุ่มยังไม่กลับบ้านกันเล่าอยู่นะฮะนั้นก็มี UST นั่งกันมีโบมีพี่เลี้ยงมีอะไรเงี้ยอยู่ดีๆพี่สาวอินจิเนียร์เขาโผล่มาตรงกระจกสี่เหลี่ยมตรงห้องประตูทำให้ตกใจไงตกใจกันทั้งห้องคนคือเอกกี้ของเรากระโดดขึ้นตักสุนิตากระโดดแล้วกรี๊ดขึ้นตักสุนิตาแล้วมันก็มีความเอ๊ะใจหรือเปล่าตอนนั้นเอ๊ะมานานแล้วเอ๊ะมานานมากแล้วถามมาตลอดว่าเอ๊ะมึงเป็นไหมเอ๊ะมึงเป็นไหมถามตลอดแล้วเขาตอบว่าไงอะไรอีโบอะไรเข้มอะไรเข้มทำแมนใส่เลยอะไรอะไรอะไรแบบเสียงต่ำอะไรเงี้ยไม่ได้มีฟิลคิดว่าเขาแตะอ่างหรืออะไรเราเลยเหรอตอนนั้นแต่คิดไม่แต่คิดว่าต้องเป็นกูไหมที่ก็เป็นตักมือไงนี่ก็แก่ตกใจอยู่เหมือนกันคุณก็ไม่ใช่ว่าจะออกอัลบั้มเลยไงยังไงอะทำไมคุณมีเพลงละครก่อนอ๋อใช่เขาก็เหมือนกับว่าอยากให้คนแบบพี่ๆคิดอะไรกันวะตอนนั้นอะเป็นอินโทรยุคนั้นเป็นยุคอย่างนี้ถ้าผมเป็นดีเจอยู่ใช่ไหมยุคนั้นมันถึงหมายว่าเวลามีศิลปินมาใหม่ๆอะเขาจะเอาส่งไปเป็นพิธีกรบ้างอ๋อไปหยอดตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยส่งไปเล่น MV บ้างให้คนรู้จักหรือบางคนก็ไปร้องเพลงละครบ้างนะครับโบก็จะมาทางมาใส่ร้องหยอดเพลงละครก่อนร้องไป2เพลงเพลงแรกนี่คือชื่อเพลงยังรักกันอยู่ใช่ไหมก็ขึ้นอันดับ1นะตอนนั้นนะใช่มั้ยแล้วก็อันที่2นี่คืดังจัดเลยคืออยากให้เธออยู่ตรงนี้
เหมือนที่เป็นเช่นวันนั้นเนื้อจะไม่ถูกจะฟังเมื่อกี้ฟังแล้วเหมือนคือจะเป็นอีกเพลงเปล่าลุ้นอยู่เหมือนกันแต่ผมชอบที่พี่หันมาหาผมแล้วแบบเพลงที่สองเนี่ยดังจัดเลยนะผมแบบเอ้ยพี่ทำไมไม่ร้องให้ผมหรือพี่เป้พูดก่อนแต่ดังจริงเพลงที่ผมร้องได้หมดร้องจริงมากแม้ว่าสองเราผมร้องได้ผมไม่เคยดูหนังอะคืองงคนชอบอะไรกันแต่ก็ไปแอบไปอาซีเอกแล้วเวลาเพลงดังอะขับรถไปแล้วก็แอบเปิดกระจกนิดนึงแล้วก็จะดูว่าร้านไหนเปิดแล้วก็จะได้ยินเสียงเพลงเราบ่อยมากฟีลลิ่งมันน่าจะเป็นแบบเออมันสนุกอะมันสนุกมากครับตอนนั้นก็คือเพลงก่อนจะดังมันต้องเปิดจากวิทยุด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเคยได้มีโอกาสได้ฟังไหมตอนเพลงตอนเปิดปล่อยเพลงตอนนั้นอารมณ์แบบได้ฟังเพลงของตัวเองครั้งแรกในวิทยุอะไรเงี้ยมันเขินมันเขินแล้วมันก็ดีใจมันจั๊กจี้มันแบบมันบอกไม่ถูกกับพี่มันนึกออกไหมมันฟินมันนั่งฟินดีมันฟินเพราะว่าเราเป็นคนเหมือนกับฟังวิทยุมาตั้งแต่แบบเป็นคนฟังเพลงมากๆคนนึงอ่ะแล้วแบบว่าเฮ้ยวันนี้เสียงเราเปิดไปวิทยุคนฟังวิทยุคือมันเยอะมากนะทุกคนได้ยินเสียงเรานะคือแบบคิดเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาจะคิดว่าเป็นยังไงเสียงเราเพาะไหมอะไรมันเริ่มเอ๊ะอะเอ๊ะอะเอออะไรอันนั้นคือพี่ฟังครั้งแรกแต่ไม่น่าเชื่อว่าคนที่เปิดคนแรกก็นั่งอยู่ข้างๆพี่เปิดคนแรกไม่หัวล้ออย่างเงี้ยยังไม่หัวล้อสั้นยังเหรอฮะยังไม่ถึงตรงนั้นยังไม่ถึงหรอต้องอย่ารีบผมรีบผมข้ามสเต็ปไปหรอข้ามสเต็ปไปชอบมากกลัวข้ามอย่ารีบกลัวข้ามรีบกลับบ้านป่ะเนี่ยเราอะไรทำงานเหมือนมีธุระต่อเลยฮะนี่คือเพลงละครก่อนเพลงละครเขาเพลงละครสองเพลงแล้วโด่งดังแล้วทุกคนเริ่มรู้จักบูซินตาแต่ยังไม่เห็นหน้าค่ะใช่คราวนี้พอเข้าสู่อัลบั้มค่ะพอเพลงมันดังปุ๊บจากละครใช่ไหมอัลบั้มเสริมเข้ามาเลยปึ้งตอนนั้นเปิดตัวด้วยเพลงอะไรก่อนจริงๆเปิดด้วยไม่อยากรักคนที่ไม่อยากรักเราคู่กับฉันรู้ครับค่ะแต่สกู๊ปเนี่ยจะเป็นไม่อยากรักคนที่ไม่อยากรักเราแล้วก็เพลงที่เปิดทั้งเนี้ยพี่ๆชอบเปิดกันเนี่ยจะเป็นฉันรู้แล้วก็ขึ้นระดับมาแบบฉันรู้คนปึ้งซึ่งบอกเขางงมากนะว่าเขาชอบอะไรกันอะจริงๆคือโบเป็นคนที่ร้องเพลงก๊อปปี้นักร้องมาโดยตลอดต้องฝึกโดยการก๊อปปี้ก๊อปปี้เสียงพี่ใหม่เสียงพี่ตินาจนไม่รู้ว่าเสียงตัวเองอะมันคือเสียงไหนวะหลายคนมีปัญหานี้ที่หาเนื้อเสียงไม่เจออุ้ยง่ายมากสำหรับพี่ไม่น่าเชื่อจริงๆวันนั้นในห้องอัดเฮ้ยเสียงเราเป็นไงวะก็เลยฮัลโหลฉันรู้เทสฉันรู้ก็เอาเสียงพูดนี่แหละร้องเจอเลยไม่ต้องให้ใครแนะนำไม่ได้เจอแต่ไม่รู้ก็เอาอันนี้แหละเสียงพูดนี่แหละร้องมันก็เลยเป็นเสียงตัวเองแล้วมันก็ง่ายดีด้วยนะมันไม่ต้องมานั่งประดิษฐ์มานั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ง่ายเถอะมันคือทาเลนต์บางคนไม่ง่ายจริงๆเราสัมภาษณ์มาหลายคนนะงมโขงกัน 3-4 เดือนก็ไม่เจอจนกระทั่งเขาต้องมาไกด์ว่าเฮ้ยต้องลองทำเสียงพูดเรานี่แหละร้องนี่ไงเกิดมาเพื่อเป็นซุปตาร์ทำอะไรก็ได้ไปหมดอันนี้โอเคจังหวะได้เลยถ้าเริ่มตั้งแต่นาทีที่2แล้วบอกซุปเปอร์สตาร์นี่ก็อวยกันยังไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ข้อเสียมันคือไม่รู้ว่าเสียงเรามันเพาะไหมไงพี่ตอนร้องไปมาใหม่ไม่ได้ก๊อปเออใช่แล้วมันแบบคนเสียงเรามันเป็นยังไงนะเขาฟังแล้วเขารู้สึกอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยแต่มันคือเพาะไงถูกป่ะไม่รู้ไงเพาะไม่รู้อยู่เลยไม่เพาะคุณไม่ร้านตลาดขนาดนี้ซูมเข้าไปที่หน้าได้ไหมทำไมมันแฝงความอะไรมันเฮ้ยจริงๆหรออ่ะพออัลบั้มออกปุ๊บเพลงมันเริ่มดังปั๊บคราวนี้มันเป็นการเรื่องของยอดขายค่ะคือในวิทยุจะดังแล้วล่ะเพลงคนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองแต่พอเนี้ยยอดขายมันพุ่งปรี๊ดเข้าไปอีกครับตอนที่คุณได้รู้ข่าวมาตอนนั้นล้านตลับหรือยังตอนแรกที่รู้ยังไม่ล้านค่ะตอนพี่ปอนโปรดิวเซอร์เรานี่แหละธนาลวสุทธิ์โทรมาว่าโบล่ะทำอะไรอยู่เออได้คุยกันไปตอนเนี้ยยอดขายเสียงพี่ปอนอีกแล้วตอนเนี้ยยอดขายเรา 800,000 แล้วนะอุ้ยพี่ทำไมมันเยอะงั้นอ่ะคืออันนี้ก็ทำงานไปไม่รู้เรื่องทำงานวันต่อวันคิวที่ได้มาอะไรเงี้ยค่ะ 800,000 แล้วพี่พอแล้วพี่ไม่ต้องขายแล้วพอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่จริงด้วยความที่มันเป็นเด็กอ่ะด้วยความที่มันเป็นเด็กพี่เลิกขายเลยนะพอแล้วทำไมอ่ะคือโบอ่ะความฝันต้องบอกว่าความฝันของโบอ่ะ
คืออยากเป็นนักร้องไงแล้วอยากแล้วอยากมีแค่ซีดีไปวางบนแผงเทปนั่นคือบทชนะแล้วนะนี่คือชนะตัวเองแล้วส่วนที่เหลือคือไม่ได้กะไว้เลยว่าจะขายได้เท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นโอเคไอ้ไม่ได้คิดอะไม่เท่าไหร่แต่ไปเบรกเขาเนี่ยหนักพี่เลิกขายแล้วมันเป็นเด็กไงนะตอนนั้นก็แบบคิดเยอะมากเลยใจใช่ไหมแปดแสนแล้วแต่มันไม่ได้อยู่ที่แปดแสนมันทะลุล้านอัลบั้มไปแล้วทะลุแบบไหนทะลุล้านตลับสิพี่ชนะบ้านอัลบั้มทะลุล้านอัลบั้มล้านตลับทะลุแบบไหนซึ่งคุณก็ไม่รู้หรอกตอนนั้นว่ามันเร็วแค่ไหนไม่รู้ค่ะมารู้ตอนหลังๆนี่เองมารู้ตอนคอนเสิร์ตร้านตลับที่เขาทำสถิติทำนั่นทำนี่ว่าคนนั้นเป็นร้านแบบนั้นคนนี้ร้านแบบนี้ของเรามันกลายเป็นร้านที่เร็วที่สุดเขาได้บอกไหมว่าเร็วที่สุดคือเร็วประมาณไหน2วัน3วัน28พี่ก็เวอร์ไปใครจะไปทำทันเขาก็ต้องผลิตมาเป็นล็อตลองหยอดไปก่อนว่าเท่านี้ขายหมดไหมไม่พอผลิตเพิ่มไม่พอผลิตเพิ่มเดือนหรอ28วันไม่ถึงเดือนก็เหลือเป็นนักร้องที่ร้านตลับเร็วที่สุดไงของประเทศไทยเราแล้วแหละซึ่งแบบตั้งเหรอเนี่ยแวะปกมือเลยสิฮะเร็วที่สุดโอ้โหแล้วมันนั่งสุดยอดเกลียดมากครับแต่พอได้ร้านตลับนู้นเท่านั้นไม่พอนะยุคนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่น้อยมากนะที่จะมีอัลบั้มตามมาฉลองครบร้านตลับคืออย่างนี้เขาจะฮิตกันว่าคือมันเริ่มมาจากทาทายังเนาะทาทายังปุ๊บ1ล้านตลับแล้วก็เปลี่ยนปกเพิ่มเพลงทำเพลงขอบคุณแฟนเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วโบก็มาอยู่ในช่วงยุคนั้นต่อจากน้องเขาพอดีแล้วก็เลยอ้าวเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยขอเป็นคนของเธอฉันจะอยู่เป็นคนของเธอเราเป็นคนร้องเราควรให้เขาร้องคราวนี้เรื่องมันเยอะมาถึงในอัลบั้มแล้วที่คุณจะบอกว่าผมได้ยินข่าวมาว่าโอ้โหแต่เขาเกิดมาในสคริปต์เลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะถามเลยกันเพราะผมไม่รู้ดีเทลพี่ฟังครั้งแรกพี่ตื่นเต้นแต่เขาคือผู้ชายคนแรกที่เปิดเพลงของพี่ในขึ้นวิทยุดูท่าเขาภูมิใจเพลงของพี่ในวิทยุเป็นคนแรกของโลกเพลงเดียวเพลงเดียวเพลงชนุนี่เปิดกันทั่วประเทศพร้อมกันโอเคเพลงนั้นไม่ใช่เพลงโปรโมทเป็นเพลงที่อยู่ข้างในอัลบั้มอ๋อเพลงที่คุณเปิดวันนั้นคือเพลงพรุ่งนี้จะไปกับเธอหากเธอเป็นเธอคนเดิมได้นานใช่ใช่โอเคบอกแล้วจะฟังมาทุกเพลงวันนั้นพี่เป้คิดอะไรทำไมถึงเลือกเพลงนั้นคือเป็นคนชอบซนเวลามีเพลงของศิลปินที่เราชอบคือเป็นนิสัยใช่ไหมเป็นนิสัยอยู่แล้วใช่ไหมซนก็จุกจิกวิ่งมีเพลงอะไรบ้างนะเราก็ชอบไงพอเราฟังเท่านั้นบ้างเออเลยอ่านไปอ่านมาอุ้ยเพลงชื่อเพลงดูสะดุดขอฟังหน่อยซิเป็นยังไงเพราะสมัยนั้นเป็นอะไรเป็นซีดีเป็นเทปเป็นเทปเป็นเทปซีดีตอนแรกได้เทปมาก่อนมันไม่ใช่ตอนแรกได้เทปมาก่อนแล้วผมก็ฟังแล้วผมอุ้ยผมชอบเพลงนี้อ่ะคือยุคนั้นน่ะดีเจเวลาชอบอะไรเนี่ยเราก็อยากจะพรีเซนต์คนอื่นไม่รู้เป็นไงแต่ที่ยังไม่ใช่ที่ยังไม่ใช่เวลาของมันด้วยนะไม่ใช่เวลาของเขาเพราะวันนั้นเป็นโปรโมทเลยนะตอนเย็นตอนค่ำวันนั้นผมจะต้องไปเปิดอัลบั้มโดยที่มีพี่เต้เป็นคนสัมภาษณ์โบแต่เนี้ยชิงเปิดก่อนพี่เต้พี่เต้ยังไม่ได้เปิดด้วยนะพี่เต้ยังไม่ได้เปิดผมเนี่ยก็แบบเพลงนี้ดีแนะนำก่อนดีกว่าไม่ได้ฟังคนเดียวฟังกันทั้งแล้วตอนนั้นช่วงบูมยิ่งกว่าอะไรดีก็เลยแบบว่าเอาได้เปิดเพลงนี้คนเดียวคนแรกของโลกแรกของโลกจริงๆใจเล็กน้อยแล้วมันก็เป็นเพลงแบบน่ารักนะเพลงนี้แบบอมตะเลยนะใช่ยังร้องจนทุกวันเนี้ยจริงชอบมากก็ยังจำได้เราไปดูพาร์ทที่แบบว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตบ้างไหมตอนนั้นแบบพอมีอัลบั้มปุ๊บมันก็ต้องออกไปทัวร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทำงานตีนยุ่งไปหมดเลยคือในระหว่างที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยก็จะมีการอัดภาพเพื่อไปทำแบบฉลองร้านตลับไปด้วยสังเกตว่าภาพตอนที่ออกมาเป็นเพลงขอบคุณของเธอจะเป็นวิวที่แบบโบไปอยู่ภูเก็ตโบไปร้องอยู่ตรงสันกำแพงเมืองปีเชียงใหม่อะไรแบบนี้จับงานทำงานคือกลางวันถ่ายกลางคืนเล่นคอนเสิร์ตแบบโอ้โหแบบอุดตลุดก็เข้าโรงพยาบาลหลายรอบเข้าโรงพยาบาลอันนี้เข้าโรงพยาบาลหลายรอบคือแบบมันเพลียสุดตาก็เงี้ยเนาะมันเพลียมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วไม่รู้ตัวแล้วจำได้ไหมว่าคอนเสิร์ตแรกที่ขึ้นเลยเนี่ยคอนเสิร์ตอะไรจริงๆคอนเสิร์ตแรกที่ขึ้นคือเอิร์ธเดย์ตอนนั้นยังไม่มีอัลบั้มแรกเลย
เป็นรวมศิลปินเป็นรวมศิลปินแล้วก็เหมือนกับตอนนั้นอยากให้เธออยู่ตรงนี้มันดังแล้วคนอ่ะรู้จักแต่เสียงยังไม่เคยเห็นหน้าตาสุนิตามาก่อนครั้งแรกเลยครับอลังการงานสร้างคือในการเรียนร้องเพลงเรามีการเรียนเรื่องเสียงแล้วแล้วมีการเทรนเรื่องของการไปอยู่หน้าเวทีด้วยแล้วเขาก็สอนเราว่าเวลาอยู่หน้าเวทีให้ยืนตัวใหญ่ๆยืนตัวใหญ่ๆพอตัวเพราะว่าเราใช่ต้องแบบสมาร์ทต้องแบบอาสมาร์ทใช่ไหลอย่าห่ออะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนพวกเราเนาะนั่งห่อด้วยตลอดเวลาข้างหลังไกลๆเขาจะได้เห็นเราชัดๆต้องใหญ่ยืนใหญ่แล้วเวลาร้องเพลงอ่ะสบตาคนไปเลยสบตาแล้วแบบถ่ายทอดไปในแววตาเรามองเขาแบบอย่างตั้งใจอะไรเงี้ยยิ้มแย้มจำหน้าผู้ชายคนแรกที่พี่ขึ้นผู้หญิงจำลืมถามเพศจำหน้าผู้หญิงคนแรกที่พี่มองเข้าไปได้ไหมจำไม่ได้แต่จำแอคอาร์ตเขาได้เป็นยังไงเป็นยังไงเขาก็คือขนลุกขึ้นคอเหมือนกันไหมเราก็ร้องเพลงฉันเจอหลอกตัวตอนแรกก็ขึ้นมาดีทุกอย่างนิ่งปกติพอมองเข้าไปแล้วแบบว่าฉันจะใช้วิชาที่ฉันเรียนมาร่ำเรียนมากับผู้หญิงคนนี้อยากให้เธออยู่ตรงนี้แล้วแบบระหว่างที่ร้องปุ๊บสบตาสบตาแล้วหวังว่าเขาจะยิ้มกลับมาเขาสะบัดบ๊อบเฮ้ยสะบัดบ๊อบหนีสะบัดบ๊อบหันข้างไปแบบว่าไม่สบตาแล้วไปหมดเรื่องแล้วก็ไม่หันกลับแล้วตั้งแต่นั้นสุนิตาก็เลยแบบว่าไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เดินไปเดินมาแก้มกระตุกแก้มกระตุกแก้มกระตุกเป๊ะทำตัวไม่ถูกจุดบางสายตาหายกลัวแล้วแบบว่ามันไม่เห็นเป็นอย่างที่พี่เขาพูดเลยไม่เหมือนที่เรียนมาเลยจุดหายตอนนี้เลยกลายเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วมองทุกอย่างเบลอจะไม่มองอะไรที่แบบมองไปเบลอๆถ้ามองเบลอๆมากๆตาไม่เขียวพี่ไม่ใช่ไม่เขียวอย่างนั้นมองตรงแต่เบลอแต่แบบไม่ต้องโฟกัสเหมือนตอนนี้ล่ะสมมติว่าเรามองตรงไปที่กล้องแต่พี่โบเห็นหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องโฟกัสอะไรใครทั้งสิ้นไม่โฟกัสใครเลยอ่ะมันไม่ล้าตาหรอผมล้าหน่อยๆนะไม่ไม่นอกจากว่าเราแล้วเราก็จะเริ่มเลือกมองตรงที่ว่าเฮ้ยตรงนี้เขาเอาเราตรงนี้เขาแบบว่าดูเฮฮาเราก็เฮฮากับเขาตรงไหนที่เขาไม่เฮฮาเราก็ผ่านไปยิ้มให้เขานิดๆหน่อยๆแล้วผ่านไปอะไรเป็นประสบการณ์แต่เป็นความฝังใจนะจากผู้หญิงคนนั้นกลัวมากน้องครับถ้าน้องได้ดูอยู่เฮ้ยได้ทำให้ซุปตาของพี่เป้มีอิทธิพลจนถึงทุกวันนี้นะที่ทำให้เขาไม่กล้าซุปตาใครแบบว่าเป๊ะๆอย่างนั้นแล้วนะขึ้นตึกแกมมี่มายังไม่มีประมาทแต่ว่าน้องเนี่ยทำให้เขาสั่นคลอนได้แต่เดี๋ยวนี้กล้าแล้วหลายเวทีแล้วเริ่มหลายเวทีแล้วก็เริ่มแบบว่าไม่สนใจแล้วใครเป็นไรบุก็ได้หมดเลยอะไรเงี้ยถ้าเปลี่ยนจากผู้หญิงสะบัดบ๊อบวันนั้นเป็นผู้ชายที่แบบมองเข้ามาแล้วมองใหญ่เลยยังไงเออเรื่องวันที่มองเพลงเศร้าว่าไงทำไมเพลงนี้ออกหวานได้อุ้ยพูดถึงเรื่องแก้มเป็นไงจริงๆมีฉายาที่คุณนะเมื่อก่อนนะนักร้องสาวแก้มปองเรียกกันเวลาเราเปิดเพลงโบที่ไรเอ้ามาฟังเพลงนักร้องสาวแก้มปองกันอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เขาจะมีแบบฉายาให้ซึ่งจริงๆอ่ะเมื่อก่อนโบก็ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะแต่จริงๆแล้วอ่ะเนี่ยเป็นผมก็เช่นกันเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้โบเลือกที่จะอ้วนพี่รู้ไหมเฮ้ยเพิ่งแก้มปองเฮ้ยจริงๆเรื่องนี้โบไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนในชีวิตเล่าซิยังไงฟังก่อนยังไงอะไรเปิดใจก่อนยังไม่ได้เล่าแต่มันมีอะไรค้างกันหรอกเราคือว่าเวลาศิลป์หนังสือพิมพ์โปรอะไรเงี้ยนักร้องสาวแก้มปองกำลังจะเดินทางไปนั่นนักร้องทุกจะมีนักร้องสาวก็ฉันอ้วนเหรอโบเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนเราโดนบูลลี่เล็กๆอ่ะใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าหุ้ยเราตัวเท่าหมีเลยอ่ะเราเป็นหมีอ่ะเราตัวเท่าหมีอ่ะกินแม่งเลยนะครับพอไปทัวร์จังหวัดนี้อะไรอร่อยจังหวัดนี้อะไรอร่อยกินตัวแตกเลยพี่แล้วมันก็อ้วนขึ้นแล้วไม่มีใครเบรกด้วยนะแล้วเวลาเราถ่ายมิวสิกวิดีโออ่ะเวลาเราอยู่หน้ากล้องอ่ะโบก้มหน้าอีกโบก้มอีกพี่เจออะไรให้ผมเลยนะเชี่ยแม่งจะให้กูก้มเหมือนคือแบบตากูจะหลุดเฟรมอยู่เริ่มลั่นในใจแล้วเนาะจะให้มันมองยากมากก้มอีกก้มอีกแล้วก็ถามว่าพี่ให้หนูก้มทำไมเหรอเดียงมันออกโอเขาก็พยายามไม่พูดพี่ยกกล้องขึ้นได้ไหมหนูก้มจนหนูไม่ไหวแล้วเลยกดต่ำเนี้ยเหรอแล้วใจให้ร้องยังไงเนาะฉันรู้อย่างเออแล้วก็ต้องเหลือกตามองกล้องแล้วเราก็ดูเหมือนคนตาดุด้วยเลยทรมานมากพี่เป้วนแม่งเลยแล้วกันมันรู้แล้วรู้รอดไปเลยตอนที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตอ่ะต่างจังหวัดเนี้ยมีอะไรประทับใจบ้างไหมเยอะค่ะหลายอย่างมากเลยมีแบบมีทั้งเชื่อไหมว่าโบเล่นคอนเสิร์ตชายล้วนนะแต่ตีมีคนตีกันโบแบบงงมากอ่ะจริงอะคูสติกร็อกนะตีกันเลยมันเป็นโรงเรียนแบบเหมือนแบบเด็กช่างอ่ะแล้วเป็นแบบชายล้วนอ่ะตอนนั้นเป็นเพลงอะไรจำได้ไหมไม่ยากเพลงเร็วๆนี่แหละเพลงเร็วๆพวกไอ้พวกหัวใจตกงานพวกแบบเร็วๆทั้งหลายอะไรโอ้โหบอกว่าไม่คิดว่าเขาจะตีกันนะตอนเขาตีกันวางสายตาที่ไหนหรือทำเบอร์ไหมก็วางสายตาไว้ที่ตรงนั้นแล้วค่ะว่ามันจะใกล้ถึงตัวเราเมื่อไหร่ถ้าลิฟต์นั้นกูจะได้วางไปจะได้วิ่งเข้าไปเลยอะไรเงี้ยผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเขาตีกันจริงๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องร้องต่อถูกไหมหรือโชว์มัสโคออนปะร้องต่อนะตอนนั้นร้องแล้วก็ดูไปด้วยแล้วใจเย็นน้องมีพูดได้หรอพูด
จเย็นน้องอย่าทะเลาะกันให้พี่โซให้จบก่อนก็พยายามแบบเบรกเขาแต่ว่าเบรกไม่ได้หรอกเด็กตีกันแล้วเลยต้องให้สหมาใช่แล้วก็ด้วยความที่ยุคก่อนอ่ะมันเด็กคนแฟนเพลงเนี่ยจะมาเจอกับศิลปินยากมากมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่มี IG มีอะไรให้ follow ติดตามการที่ได้เจอศิลปินเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามันยากนะพี่เป้เนาะยากมากยากมากจริงมันยากมากแล้วทุกคนคือตั้งใจมาหาเวลาเราไปรายการวิทยุทุกคนจะขับมอเตอร์ไซค์มากันแบบมากันเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยมาเยอะมากแล้วทุกคนคือเข้าใจไหมเขาเป็นเจ้าถิ่นอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปไหนก็ตามจะเจอเขาโผล่มาจากซอยนั้นลัดมาจากซอยนี้มาประกบรถตู้เราแบบไปถึงที่อะไรอย่างเงี้ยเขาส่งเงินให้ทะเบียนนี้นะเว้ยทะเบียนนี้นะเว้ยเขาตามกันสุดฤทธิ์มาเนี่ยตามสุดฤทธิ์มากใช่บางคนก็เคาะกระจกใช่ไหมมีเคาะตีเคาะห้องโรงแรมก็มีโอ้ยจริงเหรอบางคนมาเปิดห้องข้างๆแล้วมาเคาะแล้วรีบวิ่งเข้าห้องตัวเองเคาะแล้วรีบวิ่งเข้าห้องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเคิร์นอยากให้รู้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอายมารักนะแต่ก็อายไม่ให้รู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็น่ารักดีน่ารักดีผมว่าเพลงเพราะเยอะมากแต่วันนี้เราก็คงจะต้องแบบว่าให้โบร้องเพลงให้เราฟังบ้างเหมือนกันจริงคุณเลือกเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังบ้างวันนี้เขาบังคับให้ร้อง5เพลงเขาให้เลือกมา5เพลงครับแน่นอนต้องมีอธิษฐานใช่ไหมอธิษฐานคือเพลงชอบสุดต้องร้องโอเคเดี๋ยวได้ฟังนะครับค่ะแล้วก็มีเพลงที่พี่เป้เปิดคนแรกในโลก wow. วันนี้มาลองด้วยนะคะแล้วก็มีเพลงอะไรอีกอ่ะมีเพลงที่เป็นฉลองร้านตลับคือร้องร้านตลับฉันจะเป็นคนของเธอไม่ร้องเพลงนั้นอ้าวร้องฉลองครบ2ร้านตลับเพราะเพลงนี้ไม่ค่อยได้ร้องที่ไหนพรุ่งนี้เธอจะรักฉันไหมไม่ค่อยได้ร้องไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเธอจะยังเขาไปจำตรงประโยคที่เราไม่จำเนาะใช่สิงงงเลยต้องจำได้แต่ว่าเนื้อเขาถูกหมดนะถูกแต่เมื่อกี้แย่มากใช่แล้วก็เป็นเพลงนั้นแล้วมีเพลงอะไรอีกอ่ะอีกสองเพลงนี่ไงเขียนให้หนึ่งในนั้นหนึ่งในไม่กี่คนหนึ่งนี้หนึ่งในไม่กี่คนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปคือจริงๆแล้วเพลงนี้โบร้องให้พี่สาวตอนนั้นโบพี่บิ๊กพี่ทับพี่เป้จะรู้จักพี่บิ๊กจะเป็นพี่สาวที่เป็นผู้จัดการให้โบด้วยแล้วก็ก่อนเริ่มอัลบั้มนี้เรารู้แล้วว่าพี่บิ๊กเป็นมะเร็งป่วยเป็นมะเร็งแล้วเสร็จแล้วก็โบสุดท้ายโบรู้จุดจบของมันอะมะเร็งมันคืออะไรแล้วว่าสเตจของพี่เรานี่คือไป3ไปเจอ4ละแล้วเป็นการรักษาที่แบบมันไม่ใช่ไข้หวัดเราไม่รู้ว่า1 2 3มันคืออะไรมันก็มีผิดพลาดจนถึงขั้นที่แบบว่าสุดท้ายพี่เขาก็ไปแล้วก็อันนี้มันก็เป็นเพลงที่โบแบบตอนร้องโบนึกถึงเขาตลอดประมาณนั้นโอ้ที่ผมทำไปเมื่อกี้ผมขอโทษย้อนหลังด้วยนะไม่เป็นไรเลยเพลงก็คือเพลงแต่ว่าตอนนั้นตอนที่ออกมาคนก็ชอบคิดว่าอุ้ยร้องให้ฝันเด่นแต่จริงตอนร้องเราไม่ถึงพี่สาวเราเป็นคนนั้นโอเคครบอย่าง5เพลงหรืออีกเพลงนึงเปล่าอยากถามเธออยู่ตรงนี้เมื่อที่เป็นเช่นวันนั้นก็เป็นเพลงที่คนเหมือนกับว่าไงอ่ะได้ยินเสียงเราแล้วแบบยังไม่รู้จักหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดังเราก็เลยประทับใจกับมันวันนี้เราจะได้ฟัง5เพลงนี้ปิดโอเคนะครับผมรับรองว่าจำกันได้ทุกเพลงเพราะทุกเพลงแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณโบสุนิตาเชิญมาได้อีกค่ะเอาได้เยอะเอาของเรื่องวันนี้ยังเหลือเยอะเรื่องเขามีอีกเยอะเยอะเรื่องเยอะเขายังปล่อยไม่หมดนะใช่ใช่ขนาดเมื่อกี้เรื่องอ้วนเรื่องอะไรยังเพิ่งเล่าวันนี้เลยขอบคุณมากที่แชร์กับเรายินดีครับยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับพี่โบครับอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายกัน5เพลงนี้แล้วเจอกันในโอกาสต่อไปกับคลาสเซ็ตคลับครับลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่กี่คนที่จะเคียงข้างกันไม่กี่คนที่จะคอยร่วมทุกและไม่ทิ้งฉันไว้ลำพังไม่ว่าเจอเรื่องร้ายใดๆก็พร้อมเดินไปกับฉันไม่กี่คนที่จะรักฉันจริงทั้งยิ้มในชั่วโมงที่เหงาใจในชีวิตที่ล่วงเลยมาไม่กี่คนที่ฉันไว้ใจให้กุมมืออยากฝากชีวิตและหนึ่งในนั้นก็คือเธอคนนี้ที่ฉันนั้นโชคดีที่เราได้พบกันจากหนึ่งในร้อยหนึ่งจากในล้านได้
ค่เพียงไม่กี่คนให้เชื่อใจในชีวิตที่ล่วงเลยมาไม่กี่คนที่ฉันให้ใจแค่บางคนที่อยากบอกรักและหนึ่งในนั้นก็คือเธอคนนี้ที่ฉันตัวฉันเองว่าไม่เสียใจแม้เธอจากลาฉันไปไกลก็ไม่คิดถึงเธอเลยและแล้วเมื่อวันที่ผ่านมาI'm not afraid to die.
คอยมองดาวทุกดวงที่พร่างพรายเพราะฉันเพียงอยากจะเห็นเวลาที่ดาวสุดดวงตกจากบนฟ้าไกลเพื่อฝากวิงวอนขอให้ดวงดาวส่งนำทางความหวังฉันต่อไปเพียงคำขอเดียวในใจ
พรุ่งนี้เธอจะยังรักฉันไหมพรุ่งนี้เธอจะทำเพื่อฉันไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรดีไหมให้ฉันต้องการเวลาดูจิตดูใจก็รอ
ะไปกับเธอหากเธอเป็นเธอคนเดิมนี่นะเดี๋ยวอันนี้คือล้อประสานอะคีย์ประสานคีย์มันไม่ถูกไม่ถูกโอเคถ้าอยากไปฟังแบบถูกๆเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับเพราะว่าดิคัสเซ่กับโบซินตันลินสกุลนักร้องร้านตลับพิ้วไว้ยูทูบโอ้สองร้านตลับด้วยเข้าไปดูเวอร์ชั่นเต็มกันได้นะครับที่ YouTube A Time Online และอย่าลืม Facebook ด้วย Green Wave Fan Page นั่นเองนะครับกดกระดิ่ง Subscribe ด้วยนะฮะสุดยอดรอบท้องช้างนะยอดเยี่ยมเยี่ยมพองต้องให้พี่โบมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยCassette Club.